นางเงินเที่ยวไปเก้าถึงเก้า seven children and people are interested in us they look at us they don't want to bother us they want to know more how they eat how they sit how they walk they don't look with curiosity or hostility because they are very happy you must know that they are well wishing they are well wishing and they are on say intimate terms with us it's like a big family these people are looking at us because they like us and we like them or we love them they love us so it doesn't make any it is no pressure จะได้ลูกแม่ครับ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 อ่ะอีกค่ะอีกเคนเคนนางเคนเคนแม่เคนบ้านกลางคีออสสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ในเทรนด์ในไลฟ์นะคะคืนนี้อยู่กับฝนนันทกาค่ะครับและเทมสภกิจนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นพระสุรเสียงของในหลวงรัชกาลที่9เป็นพระราชดำรัสนะครับเมื่อครั้งพระราชทานสัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าวช่อง BBC นะครับประเทศอังกฤษเมื่อปี2522นะครับซึ่งนักข่าวที่ตามติดการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนะครับใกล้ชิดเนี่ยได้เห็นเลยนะฮะว่าในหลวงรัชกาลที่9และพระบรมราชินาถในพระองค์รวมถึงพระราชโอรสธิดาทรงใกล้ชิดแล้วก็เป็นกันเองกับประชาชนคนไทยอย่างน่าทึ่งเลยนะครับซึ่งในหลวงรัชกาลที่9ก็รับสั่งว่าเพราะทุกคนคือครอบครัวเดียวกันเป็นครอบครัวใหญ่ครับซึ่งพวกเราชาวไทยตระหนักดีนะคะว่านามพระราชหฤทัยของพระองค์ท่านนะคะยิ่งใหญ่เหลือเกินค่ะหนึ่งในนั้นค่ะก็คือการพระราชทานทุนการศึกษานะคะวันนี้ค่ะเราจะพาไปฟังความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตของอดีตนักร้องท่านหนึ่งนะคะที่เต็มใจทิ้งเส้นทางในวงการบันเทิงนะคะแล้วก็มุ่งหน้าสู่เส้นทางสายวิชาการหลังจากที่ได้รับทุนพระราชทานอนันทมหิดลดร.นาวินต้าค่ะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะดร.นาวินยวพลกุลหรือนาวินต้านักร้องนักแสดงชื่อดังที่ในปีพุทธศักราช2544เขาได้รับพระราชทานทุนอนันทมหิดลซึ่งเป็นทุนพระราชทานส่วนพระองค์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ให้ไปศึกษาต่อปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยออริกอนสเตทจนกระทั่งสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเดวิดสหรัฐอเมริกาก่อนกลับเมืองไทยมาเป็นอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จนถึงทุกวันนี้นาวินต้าเล่าอย่างภาคภูมิใจถึงความทรงจำที่ไม่มีวันลืมในวันที่ได้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์ประธานมูลนิธิอนันทมหิดลและได้กราบบังคมทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าตั้งใจจะนำวิชาความรู้ที่ได้รับกลับมาเป็นอาจารย์สอนหนังสือให้กับเยาวชนไทยซึ่งทุกวันนี้เขาก็ทำสำเร็จอย่างที่ได้ตั้งปณิธานไว้ก็ดีใจมากก็เป็นเกียรติที่สูงที่สุดของชีวิตแล้วก็มันทำให้ชีวิตผมเปลี่ยนมันทำให้เด็กนักเรียนคนหนึ่งใช่ไหมเขาอาจจะเป็นแบบอาจจะเป็นดาราด้วยอ่ะตอนนั้นร้องเพลงอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนทุกอย่างครับโอกาสที่ดีขนาดนี้ผมก็ทิ้งทุกอย่างไปแล้วก็ไปมีเป้าหมายทางด้านวิชาการมันคือความเปลี่ยนครั้งใหญ่ของชีวิตแล้วมันก็ทำให้เราเป็นเราถึงทุกวันนี้ตอนที่อยู่ผมอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยก็จะมีรูปท่านนะวางอยู่ที่ห้องทำงานมีรูปพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็มีรูปสมเด็จพระเทพวางอยู่เพื่อเป็นกำลังใจว่าเรากำลังทำสิ่งนี้เนี่ยเพื่อที่จะทำคำที่เราสัญญาไว้ให้มันเป็นจริงเพื่อนคนต่างชาติอะไรเงี้ยเขาก็เดินเข้ามาเขาบอกว่านี่ใครอะไรเงี้ยบางคนก็ไม่รู้อะไรเงี้ยหรือบางคนก็รู้เขาบอกว่าเขาก็เล่าให้ฟังว่าแบบผมมีรูปแบบว่าพระราชาเนี่ยอยู่ที่ออฟฟิศด้วยลองไปดูไหมหรืออะไรเงี้ยคือฝรั่งเขาไม่รู้อะไรเงี้ยว่าคนไทยเนี่ย
รักในหลวงขนาดไหนเลยมันคือการสร้างกำลังใจครับมันคือการที่เรารู้ว่าเราทำสิ่งนี้ไปเพื่อใครแล้วผมก็เชื่อว่าคนไทยทุกคนเนี่ยมีสิ่งนี้เป็นที่ยึดเหนี่ยวเสมอมาไม่เคยเปลี่ยนแล้วมันก็ทำให้เราได้ก้าวต่อไปในชีวิตนะสร้างความหมายให้กับสิ่งที่เราทำเพราะว่าเราเชื่อในสิ่งนั้นอย่างแท้จริงเราก็จะทำได้อย่างที่เราตั้งใจผมเองก็เป็นคนหนึ่งครับที่ผมมีท่านเป็นที่ยึดเหนี่ยวแล้วเราก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราทุกอย่างที่เราทำมันมีความหมายทุนนั้นถ้ามีดนเนี่ยเป็นทุนให้เปล่าก็คือให้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีภาระทางด้านไหนไม่จำเป็นต้องกลับมาทำงานในหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่ขอให้กลับมาเป็นคนไทยแค่นั้นเองนะฮะมันก็ให้อิสระกับเราอะในการที่เราจะเลือกในที่จะทำในสิ่งที่เราคิดว่าเราทำแล้วมันได้ตอบแทนคุณของท่านมากที่สุดตัวผมก็เลือกที่จะมาทำงานที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็เลือกที่จะมาสอนเป็นอาจารย์เพราะผมรู้สึกว่าไม่รู้นะคือผมรู้สึกว่าจุดที่มันอยู่สูงที่สุดอะสำหรับอาชีพในด้านวิชาการมันก็คือการที่จะเอาวิชาการนั้นมาถ่ายทอดเอามาสอนต่อไปเรื่องมาทำสิ่งนี้ก็เพราะว่าท่านเป็นคนอนุญาตให้ผมสามารถเลือกไปที่ไหนก็ได้แล้วผมก็เลือกในสิ่งที่ผมคิดว่ามันน่าจะเหมาะกับเกียรติที่ผมได้รับมากที่สุดอดีตนักเรียนทุนพระราชทานยังตั้งปณิธานว่าจะประพฤติปฏิบัติตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีเดินตามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่9และพยายามทำตามพระราชดำรัสของพระองค์เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินให้ได้มากที่สุดเท่าที่ประชาชนคนหนึ่งจะทำได้ผมเองเชื่อในคำสอนของท่านในเรื่องของความเพียรนะครับแล้วก็เชื่อในวิถีชีวิตในการดำเนินชีวิตของท่านซึ่งท่านได้พิสูจน์ให้คนไทยทั้งชาติได้พิสูจน์ให้ต่างชาติได้เห็นด้วยซ้ำว่าการเป็นกษัตริย์อย่างเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยท่านทำให้ทุกคนได้เห็นเลยครับว่าคนที่ทำงานหนักที่สุดคนที่พยายามมากที่สุดคนที่มีความเพียรมากที่สุดเลยคือท่านนี่แหละแต่ท่านไม่จำเป็นต้องทำอย่างนั้นก็ได้แต่ท่านทำอยู่ทุกวันเพื่อที่จะพิสูจน์ให้คนได้เห็นว่าเนี่ยแหละมันคือผลของความเพียรผลของความพยายามมันจะต้องถึงผลถึงผลสำเร็จในที่สุดขอให้ก้าวไปทีละนิดก้าวไปทีละนิดแล้วมันจะดีเองมันก็เป็นสิ่งที่ผมปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้บางคนจะบอกว่าผมเนี่ยเป็นคนเก่งหรืออะไรเงี้ยผมบอกผมไม่เก่งเลยอย่างเงี้ยผมแค่พยายามแค่นั้นแหละแล้วก็ทำอยู่เท่านี้แล้วก็ทำให้มันดีที่สุดตามความสามารถที่เราทำได้แล้วก็มีความเพียรมากพอที่จะไม่ล้มเลิกอยู่กลางทางและอีกหนึ่งคนบันเทิงอย่างคุณพ่อลูกสองเต่าสมชายนะคะก็ตั้งใจที่จะน้อมนำคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9มาปลูกฝังให้ลูกๆได้จงรักภักดีแล้วก็เดินตามพระองค์ท่านอย่างมุ่งมั่นค่ะถึงจะได้ฉายาคุณพ่อเลือดร้อนแต่เต๋าสมชายก็ปลูกฝังให้น้องสมใจลูกสาววัย8ขวบและน้องสุขใจลูกชายวัย7ขวบจงรักภักดีและเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชยิ่งชีวิตและยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตเพื่อให้ครอบครัวมีแต่ความสุขสงบและร่มเย็นอย่างที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงอยากเห็นคนไทยมีความสุขกับชีวิตที่พอเพียงค่ะการประหยัดนะครับการมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การช่วยเหลือคนอื่นการดูแลคนอื่นสิ่งสำคัญนะครับผมว่าการกตัญญูกตเวทีครับการไม่คอร์รัปชันผมว่าเป็นการปลูกจิตนิสัยนะครับกับสิ่งที่ดีนะครับให้กับครอบครัวให้กับลูกหลานของเราลูกผมรู้จักในหลวงครับผมสอนตั้งแต่เขาจำความได้เขารู้หมดนะครับในหลวงทำอะไรให้คนไทยบ้างนะครับผมลืมตามาดูโลกนี้ผมจำความได้ผมเห็นในหลวงแล้วผมก็จำได้ว่าในหลวงทำอะไรให้กับเราให้กับคนไทยทั้งประเทศบ้างเราก็มาสอนต่อลูกเราซึ่งโชคดีครับที่ลูกผมอยู่ในช่วงที่จำแล้วเขายังได้เห็นในหลวงแล้วก็ยังมีหนังสือนะครับยังมีพระราชกรณียกิจ
ให้เขาได้ดูแล้วเขาได้จดจำและเพราะรู้ดีว่าตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าแค่คำพูดเต๋าสมชายและภรรยายุ้ยอัธมาศจึงตั้งใจประพฤติตนเป็นแบบอย่างให้ลูกๆได้เห็นและทำตามค่ะห่างหายจากการออกซิงเกิลเดี่ยวมานานกว่า3ปีล่าสุดนักร้องร่างอวบโดมจารุวัฒน์ก็เปิดใจผ่านไมค์นายทะเทนว่าปลายปีนี้จะคลอดเพลงใหม่ที่เจ้าตัวฟีเจอริงกับศิลปินรับเชิญสุดเซอร์ไพรส์ค่ะที่สำคัญคือหนุ่มโดมเรมอนเขาทุ่มเทแรงกายแรงใจทำเองแทบจะทุกขั้นตอนตั้งแต่เขียนเนื้อร้องร่วมแต่งทำนองและเรียบเรียงดนตรีแถมยังวางแผนจะกำกับมิวสิกวิดีโอเองอีกด้วยล่ะค่ะเท่าที่ผ่านมาอาจจะแบบมีไปแต่งทำนองให้กับคนอื่นทำเพลงให้กับแกงส้มทำเพลงให้กับพี่ฮั่นบ้างแต่ครั้งนี้เนี่ยคือเขียนเนื้อทำนองเองโปรดิวซ์เองเซอร์ไพรส์ในมุมตัวเองด้วยนะที่แบบเฮ้ยเรากล้าได้ไงวะอะไรเงี้ยแล้วมันจะออกมาเป็นผลงานเป็นยังไงรูปแบบยังไงอะไรเงี้ยต้องติดตามนะครับส่วนลูกทุ่งหนุ่มสุดฮอตเบิ้ลปทุมราชก็เปิดใจกับนายเทนก่อนเข้าพิธีอุปสมบทเมื่อวานนี้ว่าที่ผ่านมามีคิวเดินสายโชว์คอนเสิร์ตขึ้นเหนือล่องใต้แบบพุ่งกระฉูดมากถึง40งานต่อเดือนก็เคยผ่านมาละนอนในรถครับนอนในรถแล้วก็ใช้วิธีการแบบงีบจะเรียกว่านอนไม่ได้ครับคืองีบเกือบ3ชั่วโมงอาบน้ำไม่ต้องไปงานต่อกลัวไหมก็กลัวเพราะว่ามันทำให้เห็นหลายครั้งที่ต้องเข้าโรงพยาบาลก็แบบมีแบบซุดลงแบบอ้วกหน้ามืดจนได้เข้าโรงพยาบาลก็มีให้เห็นแล้วครับก็พยายามพักผ่อนอย่างน้อยถ้ามีเวลา4ชั่วโมงก็ต้องรีบงีบต้องงดเล่นโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยให้ได้3ชั่วโมงลึกๆก็ยังดีแต่สำหรับทริปโชว์คอนเสิร์ตที่ประเทศสวีเดนและนอร์เวย์นั้นหนุ่มเบิร์นบอกเลยว่าถึงจะเหนื่อยแต่ก็ตื่นเต้นและดีใจสุดๆที่ได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้กับชีวิตและมีโอกาสไปพบแฟนๆในต่างประเทศค่ะถ้าเป็นแต่ก่อนถ้ายังไม่ได้เป็นศิลปินนักร้องก็คงได้แค่ฝันแฟนๆส่วนใหญ่เป็นคนอีสานเยอะมากนะครับเพราะว่าที่เจ้าภาพจ้างไปเขาก็จ้างให้คนในสถานที่ไปทำงานอยู่ที่นู่นได้ดูกันซึ่งตอนนี้ก็มีผู้จัดคอนเสิร์ตอีกหลายประเทศทั้งอเมริกาอังกฤษและเกาหลีใต้ติดต่อขอคิวให้หนุ่มเบิ้ลเฮิร์นฟ้าไปโชว์ที่นอนแต่คงต้องรอให้หนุ่มเบิ้ลศึกออกมาและเข้ากรมรับใช้ชาติซะก่อนนะคะคุณสามารถร่วมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในวันครบ1ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทุกที่ทั่วประเทศหากคุณอยู่ที่บ้านร่วมกิจกรรมที่บ้านหากคุณอยู่ที่ไร่นาร่วมกิจกรรมที่ไร่นาหากคุณอยู่ที่ทำงานในตลาดห้างสรรพสินค้าก็ถวายความจงรักภักดีได้ณจุดนั้นเปิดช่อง9 MCOT HD หมายเลข30ตั้งแต่ 13:00 นในวันที่13ตุลาคม2560ชมรายการพิเศษและร่วมงานผ่านหน้าจอช่อง9เพื่อยืนสงบนิ่งถึงพระองค์ท่านพร้อมกันในเวลา 15:52 นให้เสียงสงบเงียบแห่งความจงรักภักดี89วินาทีดังกึกก้องถึงสวงสวรรค์และให้คนทั้งโลกรู้ว่าพระองค์จะสถิตในใจราษฎร์ตราบนิรันดร์อย่าพลาดชมกันนะครับวันที่13ตุลาคมนี้นะครับรายการพิเศษเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งหนึ่งในนั้นคือการแสดงชุด9แรงบันดาลใจ9ตามพ่อนะครับที่คนดังจากหลากหลายวงการเนี่ยนะครับมาถ่ายทอดแรงบันดาลใจที่รับจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครับศูนย์รวมใจคนไทยขออภิวาร้องกี่ครั้งฟังกี่หนก็ยังคงซาบซึ้งใจคนไทยทั้งประเทศค่ะบทเพลงล้นเกล้าเผ่าไทยที่นักร้องลูกทุ่งเสียงอมตะศิรินทรานิยากรนำมาถ่ายทอดอีกครั้งในเทปบันทึกรายการพิเศษ9แรงบันดาลใจ9ตามรอยพ่อในโอกาสครบรอบ1ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จสวรรคตพร้อมเผยว่าพระองค์ทรงเป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเธอจะน้อมนำมาปฏิบัติและสอนลูกหลานต่อไปหลักอันแรกก็คือการปฏิบัติตัวเองก็คือเรื่องของการใช้ชีวิตแบบพอเพียงนี่แหละเพราะถ้าหากว่าเราสามารถเดินตามรอยเท้าพ่อกับเรื่องราวของความพอเพียงแล้วเนี่ยทุกๆอย่างจะถูกเรียบเรียงไปตามลำดับขั้นแล้วก็เกิดความแข็งแรงและสมบูรณ์เกิดขึ้นทั้งตัวเองครอบครัวสังคมและประเทศชาติแน่นอนแล้วก็ในเรื่องของการที่ไม่ยึดติดเรื่องของวัตถุนิยมที่พระองค์ทรงห่วงใยมากให้เขาได้เรียนรู้
ว่าทุกอย่างมันไม่ได้ทำให้ที่มันแพงๆหรืออะไรที่มันเกินกว่าความจำเป็นหรือเกินกว่าที่เราจะมีปัญญาใช้ได้ตรงนั้นเนี่ยก็อย่าไปติดไปยึดติดกับเขาเพราะพ่อสอนเอาไว้ด้านนักร้องรุ่นใหญ่เอกธเนศก็มาถ่ายทอดถึงแรงบันดาลใจจากคำสอนของพ่อเรื่องการทำความดีโดยเชื่อมั่นว่าความดีเป็นสิ่งที่อยู่ติดตัวคนเราไปตลอดชีวิตจำเพียงแค่สิ่งที่ทำตามแล้วไม่มีความทุกข์เดือดเนื้อร้อนใจตามมาทีหลังเหมือนที่ท่านกล่าวไว้ว่าความดีทำยากและใช้เวลาแต่ก็นั้นก็ต้องทำไม่เช่นนั้นความเลวจะเข้ามาแทนที่และเพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งใจทำอันนี้คือตั้งใจพูดตั้งใจทำและมีความเพียรพยายามที่จะแก้ไขทำใหม่เมื่อผิดพลาดเผลอพลั้งไปทุกครั้งทันทีนี่แหละเรามีเท่านี้แหละติดตามเรื่องราวแห่งแรงบันดาลใจจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรายการพิเศษ9แรงบันดาลใจ9ตามรอยพ่อในวันที่13ตุลาคมนี้ทางช่อง9 Mcord HD หมายเลข30ค่ะปิดท้ายคืนนี้กับมาดามสูนะคะจะมาแฉอาการดีด้าออกหน้าออกตาของว่านธนกฤตนะคะเพราะว่าแฟนสาวที่ห่างกันไกลปีกว่านี่กำลังจะกลับมาแล้วจ้าอิจฉาจริงเพราะหวานใจฟางธนันทร์กำลังจะปีกบ้านหลังไปเรียนต่อปริญญาโทที่ลอนดอนประเทศอังกฤษได้ปีกว่าคนดีดาสุดๆก็เลยเป็นหนุ่มติสแอบหวานชื่อว่านธนกฤตยังไงล่ะคะโอ้ว้าวโอ้ว้าวโอ้ว้าวเนี่ยก็ดีกลับมาสักก็ดีครับจบเลยฮะจบทั้งเรียนนะฮะจบทั้งเรียนนะฮะจบครับครับผมกลับมาก็ใช้ชีวิตปกติมันก็อยู่ในระยะที่มันใกล้มือแล้วก็สบายแล้วใกล้มือแล้วก็สบายแล้วโอ้ว้าวมาดามและเหม็นกลิ่นความรักอย่าให้ได้มีแฟนกับข่าวบ้างชุมนะจะหวานให้เลิกลืมคืนนี้หมดเวลาแล้วนะครับพรุ่งนี้11:15 นะครับพบกับหนุ่มหล่อเสียงดีเฟรนด์ชิพนะครับจะมาร้องเพลงแสดงความอาลัยในหลวงรัชกาลที่9ในรายการเฮสนัดลั่นทุ่งนะครับแล้วก็ติดตามในเดอะเทนได้นะครับทางช่อง9 Mcord HD หมายเลข30นะครับ7:30 นะครับส่วนตอนนี้เทมและพี่ฝนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ